สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนทำเค้กแนวมินิมอลกันนะคะสำหรับมือใหม่หัดปาดนะคะครูก็ยังแนะนำให้ใช้ไพ่เหมือนเดิมนะคะสำหรับแป้นหมุนก็จะแนะนำให้ใช้แบบกระจกนะคะเขาจะมีน้ำหนักที่ทิ้งตัวจะทำให้การหมุนตัวของเขาค่ะคงตัวได้ดีนะคะมือเราจะได้ไม่ต้องหมุนหลายรอบนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเวลาเราปาดอะค่ะถ้าไพ่เขาเลอะหรือว่ามีครีมนะคะติดมาที่ไพ่นะคะก็แนะนำนะคะให้ปาดขอบอ่านนะคะรวมถึงถ้ายังมีครีมที่เลอะอยู่ก็สามารถใช้ทิชชู่นะคะเช็ดให้สะอาดได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มสร้างรายตารางนะคะก็จะเป็นหัวบีบประมาณเบอร์2ได้นะคะลากไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิปครีมสำเร็จรูปแบบกล่องนั่นเองนะคะสีที่ครูใช้นะคะก็จะเป็นสีน้ำนะคะในภาพมันก็จะออกแบบถ้าเป็นของจริงมันจะออกสีเขียวมิ้นท์นะคะก็จะเอาสีเขียวอ่อนกับสีเหลืองนะคะผสมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้หัวบีบนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราต้องการแฉกมากแฉกน้อยนะคะตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะคะบีบวนไปค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นถุงบีบตัดปลายธรรมดานั่นเองนะคะเวลาบีบครีมพวกนี้ค่ะเราก็จะมีข้อแนะนำนะจะไม่ให้ทำในห้องที่ร้อนมากนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้ขีมีการอ่อนตัวที่เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเวลาใช้งานเสร็จนะคะก็จะแนะนำให้ไปแช่เย็นไว้นะคะเขาจะรักษารูปทรงสามารถใช้งานต่อได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบีบเป็นรูปผลไม้เป็นเชอรี่สีแดงนะคะก็ถ้าไม่อยากให้สีอะค่ะเกิดการซึมมากเท่าที่ควรนะคะก็จะแนะนำให้ลองพื้นที่เป็นสีขาวเบสสีขาวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวิปครีมอะค่ะเขาจะมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าบัตเตอร์ครีมอะค่ะเขาจะไม่ค่อยเกิดปัญหาในการซึมเพราะว่าเขาจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นวิปครีมมีน้ำเยอะมีผลอะไรค่ะน้ำมีสมบัติเป็นตัวทำละลายนะคะเขาก็จะมีโอกาสที่เขาค่ะจะซึมเข้าหากันนะคะสีที่ครูใช้ผสมก็สีน้ำธรรมดาได้เลยนะคะจะใช้สีเจลได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเปืองนั่นเองนะคะเพราะว่าสีเจลราคาค่อนข้างสูงสีสมัยนี้ค่ะเราก็จะไม่ได้เน้นว่าสีจะต้องมีสีที่สดมากเท่าไหร่นะคะก็จะสีอ่อนๆแนวมินิมอลนิมอลนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูได้นะคะอันนี้ก็ลายแบบง่ายๆมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทำเสร็จภายใน5นาทีนะคะสำหรับท่านใดนะคะไม่มีพื้นฐานนะคะอย่าให้คุณนะคะสอนในเรื่องของพื้นฐานการทำเค้กนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูในลิงก์ที่ครูแปะไว้ได้เลยนะคะหลังเรียนเราจะได้เค้กในภาพทั้งหมดกลับไปนะคะรวมถึงหลังเรียนนะคะครูก็จะให้คำปรึกษานะคะจนกว่าจะทำง่ายขายห้องขายคล่องนั่นเองนะคะรวมถึงท่านใดนะคะที่มีประสบการณ์จากการทำเค้กมาแล้วยังติดปัญหาอื่นๆนะคะครูก็ยินดีเป็นที่ปรึกษานะคะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะจะวิเคราะห์ได้ตรงจุดนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะในการทำขายนะคะจะได้พัฒนาฝีมือเราให้ไวขึ้นนั่นเองนะคะ